ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาทูเมามาแล้วค่ะไทยเมาทูเมาค่ะต่อกันอีกหนึ่งข่าวค่ะพี่แอมค่ะกับเรื่องราวของคุณเอกราชสุวรรณภูมินะคะบอกว่าออกมาเปิดเผยเล่าเรื่องราวว่าเคยอยู่จุดที่สูงที่สุดของชีวิตมาแล้วด้วยนะคะช่วงนี้ของเราก็เรียกว่าถือเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งตัวพ่อก็ว่าได้นะคะสำหรับพี่เอกราชสุวรรณภูมิเจ้าของผลงานเพลงฮิตอย่างกระเป๋าแบรนด์แฟนทิงโอ้โหเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือดังมากนะคะเงินทองเนี่ยไหลมาเทมานะคะแต่ว่าฟุ่มเฟือยทำธุรกิจแต่ก็ขาดทุนนะคะจนเกือบจะหมดตัวแล้วด้วยนะคะจากชีวิตที่เคยอยู่สุขสบายเนี่ยก็ต้องผันตัวเองกลับไปทำไร่ไถนานะคะแล้วก็ยังมีประสบการณ์เหลือเชื่อเสี่ยงตายนะคะแต่ว่าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือเนี่ยมาคุ้มครองนะคะเขาก็ได้ออกมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้นะคะผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์นี่ค่ะนะครับเดี๋ยวเราก็มีภาพประกอบให้ด้วยกันละกันนะครับถามเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับคุณเอกราชเนี่ยก็เมื่อก่อนใช่ไหมใช่เขาชื่อหนองงูเห่าป่ะเอกราชหนองงูเห่าเอกราชหนองงูเห่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิมันเป็นสนามบินหนองงูเห่ามาก่อนนะฮะจะเป็นสุวรรณภูมิตอนนี้เป็นสุวรรณภูมิไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็เกิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับเป็นชื่อมาจากบ้านเกิดของเรานะครับตอนเพลงกระเป๋าแบนแฟนทิ้งอันนั้นดังสุดๆนะครับไม่มีใครไม่รู้จักเอกราชจริงนะฮะสมัยนั้นเนี่ยนะครับเพลงนี้เนี่ยขายได้ทะลุ1ล้าน5แสนถึง1ล้าน6แสนม้วนเลยเป็นตลับสมัยก่อนใช่ไหมคะใช่ถ้าเปรียบเสมือน YouTube สมัยนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอ้โหเป็นหลายล้านวิวนะใช่หลายล้านวิวเลยทีเดียวสมัยนั้นเนี่ยเพลงนี้ดังมากดังขนาดไหนคือเขาบอกว่าดังมากดังถึงขนาดไปโชว์ตัวเมืองนอกกันเลยทีเดียวนะครับไปเมืองอะไรอ่ะไปปอยเป็ดเหรอไปเมืองนอกบ่อยสวิตเซอร์แลนด์ไปสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กฝรั่งเศสออสเตรเลียอเมริกาไปหมดเลยนะครับแล้วก็เดินสายไปทั่วเลยค่ะนี่ฮะก็จะเล่นศุกร์เสาร์อาทิตย์พี่แอมไปครั้งนึงนะก็ไปเดือนนึงโอ้ไปยาวเลยนะเดือนนึงเนี่ย12งานนะคะและงานนึงก็ 200,000 เบาๆโอ้โหสมัยนู้นนะ10งาน2ล้านนะคือสมัยนั้น 200,000 นี่คือแพงมากเวอร์ๆนะพี่แอมโอ้จริงๆกี่ปีวะเนี่ยปีปีนะอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าเห็นว่ามีฝรั่งวิ่งตามเขาก็บอกว่าใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยไปโชว์ที่พัทยาไปร้านอาหารพัทยานะพอโชว์เสร็จปุ๊บขับรถออกมาติดไฟแดงฝรั่งผู้ชายวิ่งออกมาเลยวิ่งมาเรียกผมเอกราชเอกราชมาเคาะประตูกระจกนะแล้วก็มาขอลายเซ็นนะแล้วก็พูดภาษาไทยนะคะก็พูดว่ากลับมาทำไมฉันลืมเธอไปหมดแล้วโอ้เป็นเนื้อเพลงเขานะคะพูดเพลงนี้ดังมากดังเขาก็บอกว่าโอ้โหแฟนเขาที่เป็นภรรยาคนไทยเนี่ยก็ถึงขั้นต้องมาจูงมือออกไปเลยนะคะเราก็ภูมิใจนะเพราะเราเป็นคนไทยมีชื่อเสียงแฟนคลับต่างชาติชอบแล้วก็ร้องเพลงไทยของเราได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าแม่ยกเนี่ยทุ่มเลยขอเลี้ยงขอดูแลคุณจริงหรือเปล่านะคะคุณเอกราชก็บอกว่าสมัยนั้นเนี่ยคือก็มีเข้ามานะมีอยากให้บ้านอยากให้รถอะไรเงี้ยตอนนั้นเราก็พอหาได้แหละวันนึงเราก็หาได้แล้วแสนสองแสนเนาะอย่างต่ำนะ เราจะไปเอาของเขามันก็จะมีปัญหาอีกช่วงนั้นเนี่ยชื่อเสียงของเราพอมีเราพอหาเงินได้เลี้ยงดูนี่คือเขาแบบจะขอเราไปดูแลเลยให้เราไปอยู่กับเขา ซึ่งมันไม่ใช่เราไม่ได้รับตรงนั้นอยู่แล้วครับก็มีประมาณ 2-3 ท่านที่ติดต่อมานะตอนนั้นเขาบอกว่าโด่งดังมากชีวิตติดหรูนี่ถามคุณเอกราชเลยคุณเอกราชก็ตอบว่าตอนนั้นเนี่ยมีชื่อเสียงงานหนึ่งไม่ต่ำกว่า2วันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 งานวันหนึ่งหารายได้หาเงินได้เนี่ยคือประมาณ 200,000 ต่ำๆนะเขาบอกว่าต่ำสุดนะต่ำๆนะจนแบบเราไม่รับงานขอพักเลยอ่ะเพราะว่าเสียงมันไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วก็ถามว่าตังก็อยากได้ไม่อยากได้แหละเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งพอมีเงินล้านก็อยากได้อยากทำนั่นทำนี่อยากจะขี่รถคันแพงๆโดยไม่คิดนะครับพอเลยจะบอกว่าศิลปินเนี่ยถ้ามีเงินหรือดังทุกวันนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับต้องเก็บครับเพราะว่าเราพลาดมาแล้วนะครับไม่อยากจะให้เจอเหมือนเราที่เราเคยพลาดมาก่อนต้องระวังให้ดีเลยนะครับเงินในบัญชียอดที่สูงที่สุดที่เคยมีคุณเอกราชบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่ง1,000สมัยก่อนนั้นเนี่ยยังไม่มีเลยพอเรามีชื่อเสียงมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเงินฝากเนี่ยเป็นไม่รู้หลักล้านเลยล่ะหลักหลายล้านเลยนะหลักหลายล้านเลยนะเขาไม่ได้บอกใช่แล้วเราก็แบบจะทำอะไรดีไปเปิดร้านอาหารไหมจะไปปลูกมันสำปะหลังเปล่าอะไรเงี้ยแต่เรา
เอาไปซื้อรถผมเล่นรถมาแล้วเนี่ย30คันโอ้ซื้อไปซื้อมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเบนซ์ BM โอ้หลายยี่ห้อแล้วเงินเราก็หมดไปกับรถทีละเป็นล้านนะทีละ 400,000 ทีละ 300,000 ขับคนเดียวครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบรถมากโอ้โหแล้วเขาบอกว่าทำธุรกิจด้วยนะคะก็เอาไปปลูกมันสำปะหลังไปเช่าที่เขาเนี่ย100ไร่แล้วก็เอาไปนะคะปลูกมันสำปะหลังแรกๆเขาบอกว่ากำไรดีนะแสน 200,000 เลยแหละหลังๆมันมีพวกแมลงมากินบ้างล่ะเศรษฐกิจบ้างล่ะมันก็ขาดทุนเราเองก็ไม่มีเวลาไปดูแลนะคะมันก็เสียตรงนี้เราก็เลยเอาไปใส่ใจเขามันก็อยู่ถ้ามันใส่ใจนะกำไรแน่นอนแต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเราไม่มีใจหรือว่าไม่มีเวลาเลยมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองก็เลยเหมือนขาดทุนไปนะคะช่วงที่ธุรกิจไม่รุ่งช่วงนั้นมีคอนเสิร์ตหรือเปล่านะคะเขาบอกว่ามีครับแต่ว่าเริ่มบางๆไปละกระแสเพลงเราเนี่ยก็เริ่มเงียบไปเป็นไปอยู่ในช่วงของฟองสบู่แตกพอดีงานเงียบทุกอย่างเลยเพลงก็เงียบเป็นช่วงที่เรียกว่าตกต่ำเกือบถึงที่สุดเลยนะผมไปเลยกลับไปอยู่บ้านไปทำนาพ่อกับแม่เนี่ยมีนาให้ทำอยู่ประมาณ 6-7 เดือนครับเหนื่อยมากเปลี่ยนชีวิตเลยด้วยเศรษฐกิจเราเนี่ยไม่มีเพลงออกช่วงนั้นเลยเงียบครับผมฟองสบู่แตกด้วยบริษัทเพลงก็ปิดตัวไปหลายบริษัทเหมือนกันนะแล้วก็เลยถามเลยว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นไงตังหมดไหมหมดไหมอ่ะเขาบอกว่าไม่หมดนะครับแต่ว่าไม่เหลือหลักล้านเรากลับไปอยู่บ้านสัก 2-3 ปีไปทำนา6เดือนไม่ไหวฮะแสบหลังร้อนมากหน้าขึ้นฝ้าเลยคิดถึงตอนร้องเพลงขึ้นมาเลยแล้วก็เลยถามต่อว่าเป็นนักร้องดังกลับมาชีวิตแบบทำนาใช่ทุกอย่างเราลงทุนหมดไม่เคยได้กำไรมีแต่ขาดทุนหาเงินได้มาแสนสองแสนเนี่ยไม่ได้หาง่ายๆนะครับต้องเสี่ยงขับรถตลอนตามท้องถนนกว่าจะได้มากับดึกดื่นพักผ่อนไม่เพียงพอมันเหนื่อยมันล้ามันท้อช่วงนั้นในบริษัทเพลงก็ปิดตัวไปหลายที่เพลงลูกทุ่งก็หายไปพักหนึ่งเลยนะแล้วก็ที่พี่ก็กลับไปอยู่บ้านนอกไปอยู่กับพ่อแม่ก็ทำนาปลูกผักนะคะเขาบอกว่าแอนอย่างนี้เนี่ยหนักๆเนี่ยเคยร้องไห้หรือเปล่าพี่นะคะบอกว่าเราเป็นผู้ชายก็จริงนะแต่น้ำตาเนี่ยมันอยู่ข้างในมากกว่าไม่ร้องให้ใครเห็นหรอกแต่ถ้าคนเดียวเนี่ยผมก็ร้องนะบอกกับตัวเองว่าคนเรามันก็เป็นแบบนี้หรอขึ้นจนสุดแล้วตกจนสุดเลยหรอแต่เราก็คิดว่าเรามีพ่อมีแม่มีพี่น้องมีกำลังแรงใจอยู่นะคะก็เรียกว่ายังคงสู้ต่อไปนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปติดตามเต็มๆเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได้กับทางรายการของคุยแซบโชว์นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของศิลปินที่น่าสนใจสำหรับคุณเอกราชสุวรรณภูมิซึ่งตอนสมัยก่อนที่เขาบอกจริงก็คือโด่งดังมากนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นในยุคที่เรียกว่ายังไม่รู้จักวิธีการวางแผนการใช้เงินนะพี่แอมเนาะว่าจะใช้ยังไงใช่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือถ้าดังคือดังเลยดังเลยแล้วก็ลูกทุ่งนี่แบบเพลงนี้ดิกลับมาทำไมดังมากอ่ะดังมากดังไปแบบยุโรปยุโรปไปหมดที่ยังร้องได้เลยนะใช่ไหมใช่พอปุ๊บเมื่อกี้มาปุ๊บใช่เลยอยู่ในหัวเลยก็เลยเชื่อเลยว่าโหยตอนนั้นเนี่ยเงินสะพัดนะซื้อรถนี่เงินสดเลยนะเงินสดจ้าหลายล้านนี่ก็ซื้อได้สบายๆนะแต่มาพลาดตรงที่แบบว่าบางทีอาจจะไม่ได้วางแผนอย่างที่บอกเสียดายเสียดายโอกาสนะนะก็เรียกว่าใครที่ช่วงนั้นแบบช่วงกอบโกยเลยอ่ะใช่นะคะถ้าเกิดว่ามีการวางแผนที่ดีตอนนี้ก็คือมีเงินแบบว่าน่าจะเป็นหลัก10ล้านไปเลยนะพี่แอมเนาะนะคะไอ้ไงก็ไม่เป็นไรค่ะไอ้ไงก็เรียกว่าตั้งสติตอนนี้ก็ยังดีกว่าที่คิดไม่ได้เลยนะคะก็ยังสามารถมีที่ได้ที่นาที่ดินก็ยังสามารถใช้ทำกินได้อยู่ในตอนนี้เนาะแล้วก็ฝากบอกไว้ด้วยสำหรับหลายๆคนอาจจะเป็นน้องๆหรือว่าใครที่ทำธุรกิจใหม่ๆแล้วแบบว่าบางทีมันรุ่งเรืองมากๆพี่แอมแล้วก็ใช้เงินอย่างเคยเห็นเนาะใช่ไหมที่เขาโพสต์กันแบบซื้อบ้านซื้อรถเป็นสิบล้านอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดวันนึงธุรกิจล่มไปแล้วแบบไม่มีแผนสำรองอะไรเงี้ยนี่ก็ลำบากเลยนะเหมือนดับบอร์ดสนิทเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟรนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยไทยครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยไทย Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะ ไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง